จาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ยังอยู่กับประเด็นเงินกู้400,000 ล้านฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนเขาตั้งงบเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจไว้400,000 ล้านใช่ค่ะเศรษฐกิจชุมชนปรากฏว่าหน่วยราชการทำโครงการขอใช้เงินเข้ามาแล้ว7.8 แสนล้านใช่ค่ะใช้เกินไปเยอะละ780,000เดี๋ยวคำถามก็คือ7.8 แสนล้านที่ทำแผนงานทำโครงการขอเข้ามาใช้เงินนั้นมันตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์ใครเราจะไปกันที่รอบนี้เราขอไปที่คุณเกียรติสิทธิอมรนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะด้วยความเคารพครับต้องให้เครดิตประชาธิปัตย์เมื่อวานส.ส.ประชาธิปัตย์มีบทบาทในการแสดงความเห็นเรื่อง400,000 ล้านได้อย่างน่าสนใจทีเดียวแล้วก็หลายท่านทีเดียวนะคะไปกันที่คุณเกียรติเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณเกียรติคะสวัสดีครับคุณเกียรติสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับครับสบายดีนะครับไม่สบายครับผมจะต้องใช้หนี้ไปอีกชั่วชีวิตเลยครับคุณเกียรติครับนั่นสิครับนั่นสิครับดังนั้นฟันธงตรงประเด็น 31,000 โครงการ 7.8 แสนล้านตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์ใครอย่างไรครับคุณเกียรติฮะเท่าที่ดูเป็นไงคะเท่าที่ดูไปดูยังคะไส้ในโครงการครับถ้าที่คุณดนัยกับคุณอมรรัตน์คงได้ฟังผมอภิปรายครับพรบ.เข้าสภาครับเป้าหมายผมเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยนะฮะของแบบในการแก้วิกฤตครั้งนี้เนี่ยหนึ่งต้องเลิกจ้างน้อยที่สุดทุกธุรกิจต้องเลิกจ้างคนน้อยที่สุดอันที่สามเขาเองเสียหายน้อยที่สุดแล้วต้องกลับมาฟื้นฟูเร็วที่สุดครับอันนี้คือโจทย์ครับนะเพราะสถานการณ์เนี้ยมันเป็นสถานการณ์3 เดือน 6 เดือนปีหนึ่งสองปีครับอันนี้แล้วแต่กลุ่มธุรกิจที่เรากำลังจะพูดถึงครับถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจาก30,000 โครงการนะครับภายใน5วันเนี่ยนะครับ 700,000 กว่าล้านเนี่ยครับผมไม่ตอบโจทย์ที่ผมตั้งไว้เลยครับไม่ตอบโจทย์เลยนะมันตอบโจทย์คือเป้าหมายนะฮะเราต้องจ้างงานพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาโครงการที่เดิมไม่มีโอกาสทำครับนะครับแต่ไม่ใช่โครงการที่เดิมเขาไม่อนุมัติครับแล้วเราจ้างงานคือจ้างคนไม่ใช่จ้างผู้รับเหมาค่ะนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะเลือกโครงการประเภทนั้นก่อนครับคือผมก็คงจะไม่บอกว่าทั้งหมด 30,000 กว่าโครงการมันไม่ดีทั้งหมดนะฮะมันอาจจะตอบโจทย์บ้างครับแต่ต้องมีการเกลี่ยต้องมีการคัดกรองต้องมีการมาวางดูซิว่าต่อจิ๊กซอตัวไหนของโจทย์ของเรานะครับครับคือถ้าสมัยถ้าเราย้อนไปสมัยมิยาซาวะเนี่ยครับตรงนั้นเนี่ยปัญหาไม่เหมือนตอนนี้นะฮะค่ะธุรกิจที่ล้มเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่กู้ยืมเกินตัวอสังหาสถาบันการเงินได้รับผลกระทบนะครับแต่เรากลับไปท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้มีมากแต่เราต้องทำเครือข่ายรองรับทางสังคมเพื่อให้คนกลับไปท้องถิ่นแล้วอยู่ได้ถูกไหมครับเป็นการช่วยที่เราจะฟื้นฟูทีนี้ไอ้400,000 ล้านเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจใช่ไหมครับครับก็ต้องกลับไปดูสิครับเศรษฐกิจไหนที่ต้องมีการฟื้นฟูนะฮะผมก็แสดงฉากของผมเนี่ยนะฮะมันมีตัว V ตัว U ตัว L เนี่ยฮะค่ะไอ้ V เนี่ย 2-3 เดือนจบกลับมาได้ไอ้ U เนี่ยก็คือ3เดือน6เดือนก็ยังโอเคไอ้ L เนี่ยมากกว่า6เดือนค่ะถูกไหมฮะค่ะใช่แต่ละกลุ่มเนี่ยเงินที่จะไปช่วยเหลือฟื้นฟูเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับครับถูกไหมครับโครงการก็จะไม่เหมือนกันแล้วณวันนี้ไอ้400ล้านเนี่ยมันไม่ได้มีตรงเป้าไอ้ V U L ของผมเลยคือเป็นโจทย์ของสังคมนะไม่ใช่โจทย์ของผมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าผมไปเทียบเคียงกับหลายประเทศเวลาเขาแก้วิกฤตอย่างเงี้ยวันนี้เลยอ่ะโควิดเนี่ยจ้างงานเนี่ยนะครับเขาจ้างนักศึกษาจบใหม่เขาจ้างคนตกงานไปทำอะไรฮะไปปลูกต้นไม้นะปลูกป่าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนี่คือจ้างคนเลยค่ะไอ้อย่างเงี้ยตอบโจทย์นะครับเพราะเราจ้างคนที่ไม่มีงานทำเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจเนี่ยก็ให้มีรายได้พอประทังได้คือไม่ใช่แจกเงินแต่จ้างเพื่อทำกิจกรรมบางอย่างครับอันเนี้ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีทีนี้แล้วถ้าเราใช้400,000 ล้านหมดกับสิ่งเหล่านี้แล้วที่เหลือจะฟื้นฟูในธุรกิจเหล่านี้ยังไงครับครับเอาเงินที่ไหนเพราะวันนี้ธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้เงินกู้ SME นะครับครับเพราะเงื่อนไขของ 500,000 ล้านของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยคนป่วยหน่อยเนี่ยกู้ไม่ได้นะครับครับเงื่อนไขตั้งไว้เข้มมากมันก็กลายเป็น SME ที่ไม่ป่วยค่ะนะฮะงั้น SME ที่ป่วยก็กู้ไม่ได้เขาก็ต้องเลิกจ้าง
แล้วตรงนี้มันยังไม่ตอบโจทย์มันไม่ใช่เฉพาะ4แสนล้านอย่างเดียวนะฮะแล้วเวลาเราไปดูในโครงการเนี่ยไปไล่ดูใน30,000กว่าโครงการเนี่ยทุกๆโครงการก็อ้างโควิดหมดนะฮะครับคือขุดบ่อต้านโควิดอย่างเงี้ยขุดบ่อซากโควิดคือมันก็ไม่ใช่ติดป้ายบอกทางต้านโควิดอย่างนี้ครับผมคิดว่าเราต้องคิดให้ดีนะครับเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เป็นภาระของทุกคนแล้วก็ยังไม่สายเกินไปที่จะกลับไปทบทวนค่ะเมื่อกี้ผมก็ได้ฟังอาจารย์วุฒิสารให้สัมภาษณ์นะครับท่านเป็นกรรมการคนหนึ่งเนี่ยโอเคท่านก็ดูเหมือนท่านก็เข้าใจในเป้าหมายแต่ผมก็ยังมีความเห็นว่าผมคงไม่สบายใจมากเลยถ้าบอกว่าความหวังคือ 50% ของโครงการตอบโจทย์เนี่ยครับผมคิดว่ามันต้อง 100% ตอบโจทย์นะครับไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะการกรองไม่ยากเลยนะครับครับแต่ต้องทำโดยคนที่รู้จริงนะฮะแล้วผมก็พูดเสมอนะครับคุณดนัยต้องการความช่วยเหลือผมไปถามคุณอมรรัตน์จะรู้เรื่องไหมครับครับมันไม่ตรงถามคุณดนัยถูกต้องมันไม่ตรงไงมันไม่ตรงไม่ตรงแล้วตอนเนี้ยไอ้ที่ป่วยอยู่มัน3กลุ่มเนี่ยเราไปถามท้องถิ่นโอเคมันจะตรงไหมล่ะครับตรงนี้ผมเป็นห่วงนะครับอันนี้หลักการง่ายๆมันพื้นฐานมากอะนะฮะว่าคนไหนป่วยต้องไปถามเขาแล้วก็ต้องไปคุยกับเขาเป็นกลุ่มก็ได้อย่างกลุ่มร้านอาหารเนี้ยจะให้ช่วยยังไงค่ะนะครับกลุ่มโรงแรมอย่างเงี้ยจะให้ช่วยยังไงนะครับแล้วตอนเนี้ยไอ้การเลิกจ้างเนี่ยมันมีปัญหานะฮะถึงรัฐบาลเอาเงินไปช่วย3เดือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าชะลอเรื่องผิดเชื่อแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าบริษัทไหนเลิกจ้างเนี่ยกฎหมายแรงงานยังคุมเข้มอยู่นะครับค่ะเขาก็ไปฟ้องอะครับถึงเขาได้มาส่วนหนึ่งจากรัฐบาลก็จะไปฟ้องเต็มจำนวนไอ้อย่างนี้มันใช่ไหมล่ะครับไอ้อย่างนี้ไม่ได้ลดภาระผู้ประกอบการนะครับและที่สำคัญและที่สำคัญก็คือในสถานการณ์ที่มันวิกฤตที่มันไม่ปกติกรอบความคิดเนี่ยมันต้องตีลังกาคิดนิดหนึ่งมันต้องนอกกรอบคิดนิดหนึ่งแต่วิธีการบริหารจัดการกับสถานการณ์ที่ปะทะกันเข้ามาและอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ดูมันดูเหมือนจะเป็นกรอบเดิมๆกรอบเก่าๆนะฮะคือตึงเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะดังนั้นมันก็คงจะแก้ยากผมกังวลมากเพราะว่าคือหลายโครงการที่นำเสนอเข้ามาเนี่ยนะครับผมมันต้องเป็นงบปกติครับงบปกติที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณก็หันมาใช้ไอ้เจ้าตัว400,000 ล้านนี่แหละค่ะนี่ไงนี่คือปัญหาไงครับมันก็ไม่ใช่เป็นโครงการที่ดีอยู่ดีนะฮะและมันที่ซ้ำร้ายก็คือมันไม่ได้ตอบโจทย์การฟื้นฟูเศรษฐกิจวันนี้ค่ะนะฮะผมกังวลฮะแล้วผมก็ฝากโจทย์เหล่านี้ไปคนที่ไปนั่งอยู่ในกรรมธิการที่จะไปติดตามเนี่ยนะครับค่ะผมเองไม่ได้ไปนั่งพอดีผมต้องไปนั่งในคณะกรรมธิการ CPTPC อีกอันนึงครับอันนั้นก็เร่งด่วนอีกเหมือนกันค่ะคุณเกียรติคิดว่ามันควรยืดเวลาเลยไหมเพราะกรอบเวลาก็เป็นข้อบังคับการกันกองหรือการอะไรดูมันก็อาจจะไม่รอบคอบการคิดโครงการมันอาจจะไม่ได้เต็มที่หรือแบบถึงปัญหาแท้ๆจริงมันควรยืดไปไหมไม่ควรเอากรอบเวลามาบังคับไหมคะคือวันนี้นะฮะกรอบเวลาเนี่ยปัญหาน้อยครับปัญหาใหญ่คือตั้งโจทย์ผิดฮะอ๋อตั้งโจทย์ผิดมาตั้งแรกผิดคือตั้งแต่แรกแล้วตั้งโจทย์ผิดเนี่ยคำตอบคุณผิดเนี่ยไม่ว่าเวลาน้อยเวลามากมันไม่ได้ช่วยอะไรครับครับอ๋อมองว่าตั้งโจทย์ผิดถ้าไปเร่งทำในโจทย์ที่มันผิดอย่างเงี้ยผมคิดว่าเงินก็ไปใช้ฮะแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ไอคนที่ได้ที่จะได้รับการช่วยเหลือนะครับผมถามหน่อยฮะคุณไปขุดคลองเนี่ยเขาจะไปจ้างเด็กจบใหม่ไหมนะครับเด็กจบใหม่ผมจะทำยังไง 3-4 แสนคนเนี่ยนะฮะแต่ถ้าผมบอกว่าผมเด็กจบใหม่ทุกคนกลับบ้านเลยกลับบ้านนะคุณยังไงคุณมีกินแน่แล้วผมจะจ้างคุณปลูกป่าผมจะจ้างคุณทำพื้นที่สาธารณะที่ผมอยากจะทำให้มันดีครับนะฮะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำอยู่แล้วอย่างนี้ตอบโจทย์ไหมครับครับถูกไหมครับค่ะเอาละครับเราก็พูดถึงปัญหากันมาเยอะมาถึงคำถามสุดท้ายครับคุณเกียรติยังมีความหวังว่าจะแก้ทันไหมครับหรือมันสายไปแล้วคือผมว่ามันไอ้คำว่าสายไปนี่คงไม่ใช่นะคือแต่ผมห่วงเรื่องมันแก้แล้วมันได้ผลน้อยจะบอกไม่ได้ผลเลยก็สุดโต่งเกินไปค่ะอาจจะได้ผลน้อยนะฮะถ้าได้ผลน้อยแล้วมันไม่ตรงเป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันก็จะบางจุดมันจะลุกลามบานปลายไปได้ทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นครับครับครับถ้า
ถ้าฉะนั้นเราจะปรับกระบวนท่าอย่างไรดีเราจะปรับกระบวนท่าเราจะแก้ไขกันทันไหมครับเนี่ยตรงนี้ครับในทามมิ่งนะตอนนี้ถ้าจะปรับกระบวนท่าต่างๆต้องทำยังไงคะที่ผมเสนอไปนะครับข้อแรกเลยนะครับเงินกู้ SME เนี่ยต้องพิจารณาโดยคนที่เขารู้จริงอ๋อคนพิจารณาไม่ใช่กรรมการที่ตั้งมาแล้วบอกว่าจะพิจารณาว่าจะชดเชยแบงค์ที่เสียหายจากการปล่อยกู้เป็นใครบ้างเป็นเท่าไหร่บ้างอันนี้ไม่ง่ายนะมันต้องมีกรรมการไปกันกรองว่าเงินต้องถึงคนป่วยจริงๆนะครับวันนี้ไม่ถึงนะครับไอ้ตรงนี้เรื่องใหญ่ที่สุดเร่งด่วนที่สุดอันที่สอง 400,000 ล้านฟื้นฟูเนี่ยเน้นจ้างงานคนตกงานก่อนนะครับเป็นการจ้างชั่วคราวเงินส่วนหนึ่งต้องกลับไปฟื้นฟูธุรกิจที่มันกระทบโดยเฉพาะไอ้ตัว V ผมคิดว่ากระทบน้อยไอ้ U กับ L เนี่ยครับเรื่องใหญ่ครับนะฮะแค่โรงแรมอย่างเดียวเนี่ยถามหน่อยเถอะครับว่ามันจะฟื้นจะบอกว่าฟื้นเร็วไหมไม่มีใครตอบได้เลยนะครับก็ต้องรอดูว่าท่องเที่ยวหรือโควิดจะมีวัคซีนไหมมันจะหยุดไหมครับถ้าไม่หยุดมันก็ปากอยู่แค่นี้ครับครับถูกไหมครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องแล้ววันนี้ไอ้สี่แสนล้านไม่มีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยโอเคชัดเจน1ต้องจ้างงานก่อน2รีบฟื้นฟูธุรกิจในกลุ่มในประเภทที่ยังมีโอกาสจะมีชีวิตรอดได้อะไรประมาณนั้นอย่าปล่อยให้ล้มไปซะก่อนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้ความช่วยเหลือต้องไปให้ถึงคนป่วยให้ได้ถูกต้องครับรู้ว่าป่วยแต่ว่าส่งความช่วยเหลือเข้าไปไม่ได้เพราะติดกฎกติกามารยาทเยอะเหลือเกินมันก็ต้องทลายกฎให้หมดถูกไหมฮะถูกครับประเด็นอยู่ตรงนี้โอเคสำหรับคนไม่ป่วยฮะโอเคเข้าใจนะชัดเจนเห็นภาพขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะคุณเกียรติขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อประชาธิปัตย์นะคะคุณเกียรติสิทธิอมรค่ะไอ้ตรงไปเปรียบเทียบกับเรื่องของเงินกู้ SME ที่มันส่งไปไม่ถึงหมดแล้วด้วยนะ SME ที่กำลังป่วยจริงๆไอ้ที่ไม่ป่วยมันได้ได้หมดไอ้ที่ป่วยจริงๆอ่ะที่ต้องใส่ยาไอ้เงินกู้ SME มันไปไม่ถึงติดเงื่อนไขติดเงื่อนไขเยอะมันติดกฎกติกามารยาทเข้มเข้มเข้มเขาเข้มถ้าฉะนั้นเลิกเหอะไม่มีประโยชน์เลยเงินหมดแล้วเงินหมดแล้วเหรอเออแต่ว่าไม่ถึง SME จริงๆที่เดือดร้อนเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวพักก่อนดีกว่าช่วงหน้ามาว่ากันค่ะThank you.